เอวซับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมทีบอยวันนี้ผมจะพาไปดูเหตุการณ์แม่งูปกป้องไข่ตัวเองว่าจะตื่นเต้นและน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับวันนี้เขาจะโชว์อะไรเราไปดูกันเลยนี่คือลูซี่กำลังตั้งไข่กำลังวางไข่อยู่พวกคุณฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะโชว์อะไรอย่างนี้กับพวกคุณดูนั่นสินั่นคือลูซี่เพิ่งวางไข่ของมันเองแล้วเขาก็บอกให้คนอื่นอย่าเพิ่งเก็บไข่เพราะเขาอยากจะมาเก็บไข่ด้วยตัวเองอันนี้เป็นวล็อกที่666แล้วเขาบอกว่าลูซี่เป็นชื่อย่อของลูซิเฟอร์อะไรแล้วแม่งก็เป็นวล็อกที่66แม่งโคตรปีศาจ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 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงในการเก็บไข่ Lady and gentlemen let look at Lucy ตอนนี้เขาจะเล่นเกมกันว่าใครจะเป็นคนเดาถูกว่าไข่ของ Lucy มีทั้งหมดกี่ฟองมันเหมือนเป็นเกมของทุกคนที่ทำงานอยู่ในร้านนี้ฟาร์มนี้แล้วก็บอกว่าสามารถให้คนดูช่วยกันคอมเมนต์ก็ได้ว่าลองทายดูว่าช่วยได้ทั้งหมดกี่ฟองUnveiling comes out, we'll see how many of you guys are correct too, and see who the big winner here at BHB is. I think the odds are in my favor because I've witnessed way more large. She keeps pushing up. น่าจะเป็นผู้ชนะนะผู้ชนะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางไข่เนี่ยมากๆ It's a big pot, $6, so I'm hoping I'm the winner. รู้สึกคนนี้จะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้นับไข่แล้วดูท่าทางจะเป็นคอกที่ใหญ่มากๆด้วยโอเคเราจะเริ่มเข้าสู่การเก็บไข่งูยักษ์แล้วโอเค60 65 72 57 83 80ผมจะเดาไว้ว่า43แล้วกันเขาจะใช้ทิชชู่ในการเป็นตัวล่อให้มันกัดหรือล่อมันออกจากไข่เขาบอกว่าการที่ลูซี่ถ้าเหมือนลูซี่กัดที่ทิชชู่เขาให้ตัวงูเองก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นโอเคนะเจ้าหญิงน้อยไม่เป็นไรนะกระตุกแค่เห็นแค่นี้ก็รู้นะครับว่าทุกคนถ้าเหมือนไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลจริงไม่ควรไปเล่นอะไรกับงูอย่างนี้เลยนะครับนี่ขนาดเขาเป็นมืออาชีพแต่ผมดูจากความระวังของเขาดูการเกรงตัวเกรงแขนแล้วมีตัวล่อเป็นทิชชู่ล่อทั้งไม้นี่แต่เขายังแบบกระเด้งขนาดนั้นแปลว่าการที่งูใหญ่ขนาดนี้ฉกคุณทีนึงอ่ะเลือดสาดแน่ผมบอกเลยด้วยควันและคมเขี้ยวของมันสาดบอกเลยผมไม่อยากให้มือตรงนั้นเป็นมือผมเลยดูสิดูทิชชู่นั่นเธอนั่นร้อนแรงดั่งไฟผมเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะทำอะไรในตอนนี้ดูจากความเกี่ยวกาดของตัวงูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าห่วงไข่มากๆเหมือนด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่งูก็คือจะมีความห่วงไข่และจะดุเดือดเลยครับตอนนี้แล้วก็ดูจังหวะไงว่าใครจะชิงเหลี่ยมได้ก่อนถ่ายไฟเดินถ่ายไฟดึงเริ่มกันแล้วฟับแล้วดูจากขนาดก็รู้แล้วว่าแม่งทั้งยาวทั้งใหญ่ไม่อยากคิดเลยถ้าเหมือนมาอยู่ในบ้านใครตอนกลางคืนนี่จะเป็นยังไงแน่นอนว่ามีไม่ต่ำกว่า5 เมตรตัวนี้
easy. Alright, I'm starting to get anxious to get this done now. Okay.เริ่มมีคนมาเข้ามาช่วยแล้วหูดูไข่ดิเชี่ยกี่ฟองวะน่ะเยอะจริงครับรีบต้องรีบต้องรีบดูดูขนาดมืออาชีพยังกระโดดหยองถ้ามือสมัครเล่นขอบอกไว้เลยว่าคุณอย่าได้ลองอย่าได้ลองใกล้ครบแล้วใกล้เก็บหมดแล้วแม่งคลั่งแล้วเธอคลั่งมาหน้าสาวน้อยใจเย็นนะสาวน้อยเธออย่าคลั่งเธออย่าคลั่งโอเคใกล้ถึงแล้วโอเคทุกคนเราก็เก็บไข่ทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วWe definitely are going to have to give her a day or so to calm down. Okay, เดี๋ยวเราจะมาล้างกรงของเธอทีหลังถึงเวลาในการนับไข่แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอเคคนมีหนวดเนี่ยเดาไว้ว่า72 So let's go ahead and count these things. Okay, so we got two slugs here. We got two. Okay, ก็ลังนับแล้ว2 4 6 8 10 12 14 16 19 20อะไรก็นับไปเรื่อยๆ22 24 25 26 27 28 29 30 38 40 42 44 48 52สรุปคือ52ยังไม่54ไข่เสีย2ฟองน่าเป็นเจสสิก้าที่ไทยได้ใกล้เคียงมากที่สุด57ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่สุดI was just trying to steal the victory, guys. Okay, so there you have it. What was it? 54? 54, two slugs. So really it was 56, so you were really close. Yeah. You're within one. That is okay, awesome. Okay, มันยอดเยี่ยมมาก That gets your adrenaline going, guys. ทุกคนรู้สึกมีความสุขมากหลังจากการทำเนี้ยคิดดูดิต้องใช้มืออาชีพในการช่วยกันจับงูใหญ่ขนาดนี้ถ้าเหมือนว่าคุณเจองูใหญ่ขนาดนี้อยู่ในบ้านคุณแนะนำให้เรียกหน่วยกู้ภัยอย่าได้ลงมือจับด้วยตัวเองอันตรายมันอันตรายเธอรู้ไหมโอเคนี่อะไรก็จบไปแล้วนะครับแม่งูปกป้องไข่ตื่นเต้นหรือน่ากลัวแค่ไหนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เจอกันคลิปหน้า Excada